ถ้าจะพูดก็เป็นบางเดือนเราโดยเฉลี่ยเนาะประมาณ 6-7 แสนนี่แหละผมก็แต่ก่อนก็ไม่เป็นคนงานเลยเป็นลูกน้องเขาแหละครับครับในคนงานที่เราก็ฝึกเอางานพอเราเข้าใจงานแล้วเราก็ที่อยากจะทำเอาเองก็เลยทำลองดูครับพอได้อยู่ก็เลยพอทำไปได้พอเราก็เรียนรู้ครับจากที่ไม่เป็นลูกน้องเขานั่นแหละว่าเราจะทำยังไงว่าจะดูซื้อที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็พอแล้วเราก็มาศึกษาเรื่องตลาดอะไรไปเรื่อยๆก็พอขายได้อยู่เราก็ผลิตงานแบบเราไปช่างเราออกแบบเองได้เราออกแบบงานเองได้ทีนี้เราจะดัดแปลงไงเราก็พอเข้าใจเราก็ค่อยๆทำไปจากน้อยขึ้นมาที่เรื่อยๆก็มาเลยปัจจุบันนี้เลยทำมา17ปีแล้วทำเป็นเจ้าของเองรายได้ก็พอได้อยู่เพราะว่าทุกวันนี้วัสดุมันก็แพงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยวัสดุก็แพงก็เพราะตลาดเราก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าตลาดมีทุกที่เพราะว่าต่างประเทศเราก็เคยได้ส่งปัจจุบันยังไม่ได้ส่งเพราะว่าเรามาทำห้างคนส่วนใหม่เพราะว่าตะก่อนเราทำเป็นโรงงานธรรมดาต่างประเทศเขาจะไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เป็นห้างคนส่วนห้างคนส่วนนี่มันจะเป็นบริษัทเป็นอะไรอย่างนี้เขาก็จะคนที่เชื่อถือว่าผลิตภัณฑ์หวายจากประเทศไทยมีที่ไปที่มารายได้ต่อเดือนก็มันถ้าจะพูดก็เป็นบางเดือนเราโดยเฉลี่ยเนาะครับประมาณ 6-7 แสนนี่แหละวัสดุเราก็แพงวัสดุเราก็ก็เฉลี่ยอันนี้ไม่ได้รวมวัสดุเนาะที่เราเอารายได้โดยตรงก็ประมาณ 7-8 แสนต่อเดือนแล้วก็วัสดุเราเวลาหมดก็สั่งเข้ามาตุนไว้เรื่อยๆบางอย่างเราก็ทำตามออเดอร์บางอย่างเราก็ทำมาเพื่อขายตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้ไลฟ์ขายอะไรขายออนไลน์นัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับนัติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ